่าจะเรื่องของพายุที่จะลากยาวเรามาดูภาพขึ้นไปกันก่อนนะครับว่ามีไหมฮะพระบาทที่985นะครับกำลังเคลื่อนที่มาวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นฝั่งนะครับที่เมืองเวนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็ทางตะวันออกของบก 3,000 นะครับ28นี่มาลาวเต็มๆแล้วก็มาเข้าอุบลราชธานีเป็นอีสานภาคกลางนั้น28 29นะครับก็คือช่วงของพายุที่มีฝนตกหนักมาเรื่อยนะครับจนถึงวันที่30เนี่ยถึงจะข้ามไปทางด้านฝั่งของพม่าแต่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่ปลายหางอยู่นะครับนี่คือ30งั้นประมาณวันที่1เนี่ยเหมือนจะเริ่มซาลงแต่อิทธิพลความกดอากาศต่ำก็มีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องฝนยังตกอยู่หลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยและส่วนมากจะตกใต้เขื่อนมากกว่าตกเหนือเขื่อนนะงั้นน้ำที่มาเนี่ยค่อนข้างจะมาทางด้านน้ำทางทุ่งมากกว่าร่องความกดอากาศที่บอกครับมันยาวมากนะครับยาวนู่นครับจากอเมริกากลางครอบคลุม5ทวีปมีมาเรื่อยๆนะครับพอวันที่2ปั๊บก็กลายเป็น depressionใช่ไหมฮะลงมาอีกแหละในขณะที่มีการก่อตัวเหมือนเดิมครับแถวๆที่ทุ่งหายหินนะครับไปทางฮานอยเข้าทางลาวตอนเหนือไปหาติดต่อปันนาทางด้านขวามือครับฟิลิปปินส์ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับความกดอากาศนะไล่มาจากขวามาซ้ายเนี่ยยังมีมาเต็มโดยตลอดงั้นเรื่องของฝนเรื่องของน้ำอย่างที่บอกครับแม้ดูว่าเหมือนจะมีมาน้อยแต่มันไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับเหตุการณ์จริงนะครับมันดูว่านิดหน่อยแต่เหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าตรงนี้ก็ต้องดูว่าเราจะเห็นแบบไหนนะครับท่านตรงไหนลืมรายงานมานะครับหลายพื้นที่ก็บอกว่าครับฝนตกปั๊บน้ำท่วมตกปั๊บน้ำท่วมใช่ไหมงั้นทุกที่เนี่ยตกปั๊บน้ำท่วมตลอดเรามาขยายความใหญ่นะฮะตรงนี้ครับถามว่านี่คือร่องความกดอากาศหมดนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับเนี่ยความกดอากาศต่ำเอาเส้นนี้ก็ได้ครับเส้นนี้นะครับกับกดอากาศสูงที่มันยันตรงเนี้ยงั้นความกดอากาศต่ำตรงเนี้ยถามว่ากินบริเวณกว้างกว้างแค่ไหนนี่คือรัสเซียใช่ไหมฮะไซบีเรียเนี่ยลากยาวมาทางด้านฮ่องกงนะครับลงมาตรงนี้ลากยาวมากลางแปซิฟิกนะฮะผ่านฮาวายไปแล้วลากยาวไปตรงนี้นะครับฮอนอลูลูนะฮะฮอนอลูลูฮาวายพายุตรงนี้ก็มีมาเห็นไหมครับเส้นทางเดินไปหาด้านตะวันตกคือมาทางเอเชียเส้นนี้ไล่ขึ้นไปเห็นไหมฮะมาที่เม็กซิโกนะครับลอสแอนเจลิสนะครับถึงลาสเวกัสนะฮะฟินิกซ์อาริโซนานะครับก็ลงมาที่เม็กซิโกเหมือนเดิมเนี่ยไต่มาเป็นสุดยอดละตรงพื้นที่ดินไหวใหญ่ก็มีร่องความกดอากาศต่ำอยู่อเมริกากลางผ่านฮอนดูรัสที่คารากัวใช่ไหมครับขึ้นมาผ่านกิงสตันนะครับลงไหนครับลงอเมริกาใต้ฟินิซูเอล่าเห็นไหมฮะเนี่ยลากยาวไปลงถึงแชดนะครับเนี่ยลากยาวไปอุ้งนี่นี่คืออเมริกาใต้นะครับนี่ลงเต้นทางนี้นะครับไล่ต่อเรื่อยๆต้องไม่ให้มันหลุดเต้นลงมานี่เข้าหาแอตแลนติกนะครับนี่1012แอตแลนติกลากยาวมานะครับแอตแลนติกมาเข้าแอฟริกานะฮะนี่มีมันก็หิมะตกนะครับหิมะตกนะเนี่ยซีโรต้าหิมะตกทำไมหิมะตกมันควรจะเป็นร้อนมากกว่าแต่กับการว่าเป็นหิมะตกลากยาวมาเนี่ยตรงนี้นะครับมันอยู่ระหว่างแอนตาร์กติกากับแอฟริกานะลากยาวมาลากยาวไปเรื่อย102ลากไปเรื่อยแอนตาร์กติกาออสเตรเลียนะครับถึงเมลเบิร์นนะเมลเบิร์นนะครับเนี่ยมันลากยาวมาต่อที่นิวซีแลนด์โอ้ดูดิครับมันยาวขนาดนี้ถ้าถามว่าคิดว่ามันจะไม่มีฝนกระหน่ำขนาดไหนงั้นร่องความกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับไม่ใช่เพราะร่องความกดอากาศเป็นเขตความกดอากาศต่ำเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วโลกซึ่งถือว่าไม่เคย
เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนะครับคุณธัญญานะพระชัดนะครับคุณประภาสคุณชูชีพนะครับคุณกัญญาดาอยู่เชียงรายคุณนะครับอินทพัฒน์ใจน้อยเก่งกับทงชัดนะครับพระกระพูมเนี่ยมันเยอะปัญญาขนาดเนี้ยในขณะที่ลมตุริยะนะครับวันนี้ดูนิ่งๆ นะครับแต่ก็เห็นชัดว่ามีพลังงานมาด้านหลังโลกเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นเมาส์นะครับเมาส์เคลื่อนที่เห็นอยู่นะครับคือโกตริจะบังจะบังไปรูปร่างซ้ายมือนะครับก็เห็นว่าลมตุริยะมา400 300นะครับไม่เกิน550แต่ด้านหลังตรงนี้เห็นไหมลูกศรนอนยังมาด้านหน้าตรงนี้ครับก็มีคิวเลอร์โปรตอนนะตรงนี้คิวเลอร์โปรตอนด้านหลังก็มีวันนี้ดูเบาลงนะครับเซ็ต IMF ที่มายังมาตรงๆอยู่มาเริ่มแตกตรงนี้ใกล้ๆใกล้ระดับเบลด้านหลังตรงชัดเจนว่ามีคิวเลอร์โปรตอนสีฟ้าอ่อนติดมันเข้มมีเกราะอยู่มัน 3-4 เกราะตรงนี้เริ่มแตกกระจายแล้วแต่ด้านหลังนะครับก็มีสนามแม่เหล็กจากที่อื่นมาด้านหลังด้วยมาดูเรื่องของขั้วสันเป็นโลกเหนือกับใต้วันนี้เละนะครับดูรูปร่างนะครับอยู่ทิศหนึ่งเห็นไหมครับนี่ทิศล่างเนี่ยไปตามเนี่ยขึ้นไปลูกศรนะฮะไร้เสถียรนะครับตรงนี้มี3ขดลงมาด้านล่างกลับขึ้นไปด้านบนนะฮะรูปร่างไม่สวยเลยแล้วก็มีบางช่วงหยุดไปนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะชัดเจนไปถึงน้ำเงินสีขาวเห็นไหมนี่คุณรับใต้สถานการณ์พวกนี้ครับไม่เป็นผลดีนะครับคอสมิกเรย์ก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมคอสมิกเรย์มาเต็มเลยงั้นคอสมิกเรย์มาปั๊บก็มีน้ำตามมาด้วยใช่ไหมครับน้ำตามมาก็คือฝนตกนะครับคุณสุวิจักชัดเจนนะครับคุณพาคินพิธโนฝนตกนิดหน่อยนะครับคุณชุติพงศ์นะครับอยู่ที่ท่ายางใช่ไหมครับท่ายางเพชรบุรีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยเงินคอสติกเลยมาฝนตกอย่างนั้นตัวด้านนี้ชูมันตัวนั้นนะครับอยู่เหนือ2มานิดเดียวนะครับเนี่ยเหนือ2มาหน่อยเองกระตุกที่สำคัญครับดวงอาทิตย์มีการหดตัวเห็นไหมฮะตกต่ำลงมาอันนี้ต้องใช้คนละนะครับดวงอาทิตย์นะครับนี่เวลาตอนนี้ดูมาที่24ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าดวงอาทิตย์นะครับมีการดอกลงไปแล้วถ้าเราดูละเอียดๆนะครับอันนี้คือการหลุมยุบหลุมใหญ่ตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งตกมาที่ตกมาเหมือนกันงั้นพลังงานที่ตกลงมาเนี่ยแล้วเกิดสีคัทแรงๆแค่นี้มันก็มีผลพอก่อนจะถึงสีคัทตกมานิดหนึ่งนะครับถึงสีคัทระหว่างสีคัทยังไม่จบดีนะพลังงานตกอีกแล้วแม้มันจะแวบเดียวนิดเดียวแต่มันก็มีผลยืนยันว่าพลังงานจากภายนอกมีผลต่อดวงอาทิตย์โดยตรงถ้าเรามาดูที่ในส่วนของโทรทัศน์ดอทเด็ดเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับมาดูภาพเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้ของอิจิตาออกเรามีอยู่แล้วลืมไปโทษนะครับเรามีอยู่แล้วนี่คือวันที่24นะครับนี่คือข้อมูล24 25 26 26นิดเดียวเองเนี่ยจุดดับที่เห็นกับที่ถ่ายรูปไม่เหมือนกันนะครับการระเบิดมีเห็นไหมฮะแป๊บๆนิดหน่อยเดี๋ยวก็ระเบิดใหญ่ตรงนี้ที่จุดดับที่3110ตรงนี้ก็จะมีบ้างๆปะปลายแต่ตรงนี้จะหนักหน่อยนะครับ3107กับ3105ถามว่ามันจะมาเติมเต็มพลังงานที่โลกไหมไม่ใช่ไม่เต็มๆมันยังอ่อนอยู่ไหมครับมันอ่อนเกินไปงั้นเมื่ออ่อนปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้ที่บอกครับคอสมิกเรย์ซึ่งมีนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเป็นไฮโดรเจนเข้าโลกมากปั๊บก็เพิ่มน้ำแล้วความกดอากาศมันคุม5ทวีปอ่ะไม่เคยเจอขึ้นมาก่อนนะครับถ้าท่านใดลองสอบถามอาจารย์พนาการบัวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับงั้นเห็นว่าณตอนนี้คร่าวๆเพราะว่าความกดอากาศมันยาวมากมันดึงไปดึงมาเนี่ยแสดงว่าน้ำจะมีเยอะกว่าปกติเมื่อน้ำมีเยอะปั๊บความกว้างของมันเรียกว่าเกือบรอบโลกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเราแทบมันรัศมี5,000 ไมล์ใช่ไหมครับงั้นโอ้โหรอบโลกนี่
เส้นรอบโลกมันจะไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วมันจะทยอยมาเนี่ยคุณรู้ว่ามันจะไปหมดถ้าดูตามนี้ดูตามการทยอยมาของความกดอากาศต่ำทยอยมาขึ้นบนปั๊บลงล่างทยอยมาปั๊บข้างล่างมาขึ้นบนอีกทีนึงข้ามเส้นอีควเอเตอร์ขึ้นมาทีนึงถ้าดูตามนี้นู่นครับสิบมกรามั้งถึงจะเริ่มซาฝนเริ่มซาลงก็หนาวจัดเมื่อวานนี้นะครับอากาศหนาวจริง18-39องศาวันก่อนวันนี้ร้อนวันนี้แดดเปรี้ยงวันนี้เห็นชัดว่ามีพายุสุริยะพัดผ่านท้องฟ้าสีฟ้าใสแจ๋วบริเวณของผมนะบางพื้นที่จะไม่มีอย่างผมที่ใสแจ๋วเลยเมื่อไรที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามันท้อนแสงน้ำทะเลได้เต็มที่ที่เป็นสีฟ้านั้นข้างบนจะเคลียร์ไม่มีฝุ่นอวกาศเมื่อไม่มีฝุ่นอวกาศถามว่าคอสติกเลยตกได้มันง่ายเข้าไปใหญ่ครับพอตกมาปั๊บวันนี้ไปโรงพยาบาลมาน้องเขาเกิดไม่สบายหายเป็นพิษตั้งแต่เช้าแล้ววิ่งไปวิ่งมาก็เลยเห็นคอสติกเลยเยอะนะครับเยอะวันนี้เหนื่อยหน่อยเพราะต้องวิ่งไข่ด้วยนะครับตรงนี้คอสติกเลยเยอะก็คือน้ำอ่ะแล้วถามว่านะครับเนี่ยถ้าดูตรงนี้ผมก็ใหญ่ต่ำลงมาหน่อยนึงในขณะที่วงใหญ่คือความกดอากาศต่ำตรงกลางมีสูงเข้ามาแทรกเสมือนว่าเราเข้าสู่ฤดูหนาวแต่โทษทีนะครับดูจริงๆเนี่ยหิมะมันตกสะเป็ดสะปะนี่คือซีกโลกเหนือนะมาดูซีกโลกใต้หิมะเกิดพายุในทะเลทั้งแปซิฟิกนะครับในที่นี้อินเดียคนเทินคนอินเดียมาแปซิฟิกมาแอตแลนติกเกิดพายุเกิดหิมะตกหิมะตกในทะเลไม่ตกบนแอนตาร์กติกาแต่ตอนนี้ซีกโลกใต้นะครับซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูร้อนถูกไหมครับงั้นโลกเราจะเอียงซีกโลกใต้นะครับไปหาดวงอาทิตย์ซีกโลกเหนือจะเอ็นหนีไปเป็นฤดูหนาวเมื่อซีกโลกใต้เอ็นไปหาดวงอาทิตย์รับพลังงานแสงที่เต็มที่หิมะตกหน้าร้อนช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาหิมะไม่ตกนะครับช่วงมิถุนากระดับสิงหากันยาเนี่ยหิมะตกน้อยมากไม่ตกเลยไม่ตกในทะเลและมหาสมุทรไม่ได้ตกบนแผ่นดินใหญ่พื้นฐานธรรมดาคือว่าแสดงว่าบนแผ่นดินนี้มีความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นหิมะไม่ตกใช่ไหมฮะด้านล่างตัวทะเลเย็นกว่าหิมะตกบนทะเลงั้นความหนาวเย็นมันขยับตัวเข้าหาเส้นศูนย์สูตรถูกไหมครับเข้าหาออสเตรเลียเข้าหาทัสมาเนียเข้าหานิวซีแลนด์ถ้าดูภาพนี้มาดูโซนเรานะครับเอาความกดอากาศที่แบบว่าเจอพายุตอนนี้นะครับมาดูเส้นนี้เนี่ยวกขึ้นมานะวกขึ้นไปงั้นความกดอากาศมันแพร่ขยายขนาดนี้มันไม่ใช่มันดูตัวกันที่ตัวกันมันอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆแต่ปรับสภาพไปมาๆเนี่ยไปมาเนี่ยความกดอากาศต่ำอุณหภูมิสูงนะอุณหภูมิสูงปั๊บเริ่มกดอากาศสูงต่ำเข้ามาแทนที่ซึ่งตรงนี้มันพาฝนที่เกิดจากคอสติกเลยเข้ามาด้วยงั้นดูไม่จืดครับนะครับจากมันมีเดียตอนใต้นะครับดูกระแสลมพัดลงล่างแต่ส่วนนี้ใช่ไหมขึ้นมาทางด้านเกาะชวาบางส่วนข้ามมาระหว่างชวากับเกาะบอร์เนียวแล้วเข้ามาตรงนี้ครับหาอ่าวไทยความชื้นมาณตอนนี้นะเหนือจากจีนก็มีบางส่วนตะวันตกจากพม่าก็มีมานะครับตะวันออกจากลาวจากเวียดนามก็มีมาทางใต้นะครับจากอินโดนีเซียก็มีมาถามว่าดีไหมถ้าถามตอนนี้ผมมองว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่าดีถ้ามีความชื้นเยอะมีฝนเยอะเนี่ยแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะไม่เกิดโอกาสเกิดน้อยมากเมื่อดินไหวใหญ่เกิดน้อยมากโอกาสจะเกิดสึนามิหรือมหาสึนามิก็น้อยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไหวใหญ่ๆตูมมาปั๊บใช่ไหมครับโอ้โห
คนจะตายเป็นแสนเป็นล้านงั้นน้ำท่วมตรงนี้เรารู้ล่วงหน้าเราคาดการณ์ได้ยกของขึ้นที่สูงอะไรให้เรียบร้อยจ้ะทรัพย์สินเสียหายแต่ชีวิตยังมีอยู่ต่างกันนะครับสำคัญการระเบิดนะครับก็บอกว่ามีมาเรื่อยๆและส่วนมากแปลกไหมครับผมเจอเนี่ยมีหนึ่งแถวประเทศเราแถวอันดามันนะครับแล้วไปช่วงแอฟริกาจะเป็นหลักเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี้ยตัวเมียตรงนี้ไปแอฟริกาคือจะบอกว่ามันตกอยู่ระหว่างขั้วเหนือใหม่กับขั้วใต้ใหม่เนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เกือบเอ็มคลาสทุกอย่างเป็นข้อมูลเป็นความคืบหน้าถึงการเข้าใกล้ไปเรื่อยเตรียมดีๆนะครับอย่างที่บอกว่าการดูองศาของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมให้ท่านดูแล้วว่าองศาโลกนั้นกับดวงอาทิตย์นั้นมันไม่เป็นตามที่นาซาบอกมาต่างกันนะครับงั้นเราถ่ายภาพเองนะครับจากกล้องนะครับนิคอน P1000 ที่คุณสุเมธทำขึ้นมานานนี้ใช้ได้อยู่ครับไปซ่อม2-3 ครั้งปรับเลนใหม่ก็ใช้ได้อยู่ตัวขาตั้งก็คุณชัดชัยนะครับแล้วก็มีช่วยมาของพี่เบนนี่จอ4จอนี่เดี๋ยวยังติดตั้งคอยเรื่องของต้องมีทาสีภายในแล้วก็มุงกระเบื้องนะครับจะได้เอาจอตั้งประตูใส่จะเป็นวอลลุ่มที่สมบูรณ์แบบมีจอประมาณณตอนนี้ใช้งานได้1 2 3 4 5 6 7 8จอ8จอถ้าสมบูรณ์แบบก็คือจอที่ผนัง12จอจอตรงหน้า1จอคือ13จอครับเราท่ามกลางความขัดแย้งไปก่อนนะครับพลังงานด้านหลังก็ชัดเจนนะครับท่านดูประจำจะรู้ว่าเนี่ยเห็นไหมอีกแล้วหรืออีกแล้วหรือกลางคืนจะนอนหลับไหมก็ต้องนอนให้หลับนะครับเพราะว่าเราไม่มีใครช่วยเราได้ตนเป็นที่เพิ่งเห็นตนดื่มน้ำเยอะๆนะครับพยายามเอาก่อนนอนก็ล้างเท้านะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็ใส่ถุงเท้านอนก็ได้นะครับแต่คืนนี้คงจะหลับสบายมากกว่าเพราะว่าดูและท่าทางมีพลังงานช่องรบกวนเราน้อยการแต่งตัวก็น้อยนะครับเนี่ยการแต่งตัวการสะบัดตัวก็น้อยการปวดเป็นปวดจะน้อยลงในแง่ของตัวคนหรือคนใต้นะวันนี้จางไม่เข้มเหมือนเมื่อวานนี้นะครับตัวแนวระนาบจากบนมาล่างก็เห็นไหมฮะเป็นสีฟ้าสีฟ้าที่ดีนะตอนนี้เสถียรถ้าเป็นสีขาวคือเริ่มพันผวนแล้วนั้นถือว่าความเสถียรมีเยอะถึงบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับแต่หลายพื้นที่นะครับก็มีฝนตกระเบิดใช่ครับวันนี้มี4ครั้งแรกๆก็มีการระเบิดขึ้นมาใหญ่ๆขึ้นมาถามว่ามันตรงโลกมันก็ไม่ตรงโลกทีเดียวมันลงมาด้านล่างมากกว่าข้อเสียคือว่ามันทำให้คอสมิกเรย์เข้ามาโลกเรามากขึ้นนะครับเพราะมันระเบิดไปตรงโลกนะครับแล้วพอมันไปตรงโลกปั๊บไอ้ตรงพลังงาน CAB นะครับคือ Coronary Mass Ejection เนี่ยหรือคือกลุ่มพลาสมาไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มาเติมเต็มให้กับแกนโลกให้กับแมกมาใต้โลกมันไปทางอื่นซะก่อนนะ3วันนี้ไปทางอื่นนี่คือ27 26ใช่ไหมครับ27 28แต่สุดท้ายแล้วจะมีหางบางส่วนนะมากระแทกโลกแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะตอนนี้การระเบิดดวงอาทิตย์ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเป็น C class อยู่เรื่อยๆตอนนี้ตัวโซลาร์ฟลักซ์นี่มันยังไม่ถึงขนาด M class กับ X class ในด้านฝั่งของเราแต่ด้านหลังไม่แน่แต่ด้านหลังก็มีแค่นี้ครับไม่เกิดอีกแล้วตอนนี้ก็เน้นย้ำนะครับภาพคือผมพยายามไม่เปลี่ยนข้อมูลใหม่ถ้าจะจำได้ดูแค่นี้พอครับไม่ต้องแปลกประหลาดกว่านี้แล้วมันจะสับสนวุ่นวายเอาแค่นี้ซ้ำๆนะครับกราฟิกเดิมหน้าเดิมข้อมูลเดิมๆแต่ว่า data มันเปลี่ยนใหม่มันโฟลว์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับงั้นท่านจะได้จำได้นะครับเอ๊ะทำไมดูไปดูมาเหมือนเดิมแค่นี้ให้รู้เรื่องซะก่อนแล้วเตือนตัวเองเพื่อผมตายไปท่านจะได้เตือนคนอื่นได้ศึกษาไว้ถ่ายทอดลูกหลานวิทยาทานนะครับเหมือนเนี้ยภาพชัดเสียงดีก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์รัตน์นะครับที่ท่านทำบุญวันเกิดท่านเพื่อสาธารณชนถามว่าท่านให้ผมมาไม่ใช่ผมใช้ส่วนตัวนะผมมาใช้เพื่อสาธารณชนงั้นบุญกุศลไปส่งเสริมท่านเรื่อยๆงั้นการช่วยสาธารณชนสำคัญนะครับถนนที่เขาพอได้อยู่นิดเดียวเองผมตอนนี้เอาทักแสงก็ยังดีนะครับทำได้ทักเมตร100-200ก็ดีมากกว่าเมตรก็พอไหวนะครับลงดึงก็ยังคอยคุ้มจิตศรัทธาอยู่ทุ่นนะครับไม่มี
การกระเพื่อมในทั้งสิ้นก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่เราลองมาเช็คระดับคลื่นนะครับตรงออสเตรเลียนะจากคลื่นที่มีความยาวคลื่นนะครับสั้นเริ่มยาวขึ้นดูตามเนี้ยเหมือนพายุมาขึ้นแกว่งขึ้นใช่ไหมน้ำทะเลแกว่งตัวมีลมแรงทั้งสูงมาแต่น้ำมีการถ่ายเทหรือว่าน้ำคงระดับอยู่ที่เดิมนะฮะมาดูที่ก้นอ่าวเบงกอลเหมือนกันนะครับน้ำไม่มีการถ่ายเทแต่คลื่นลมแรงตามกระแสของลมและพายุนี่สบายใจจุดหนึ่งน้ำทะเลไม่หดหายไปไหนแต่จะได้แค่กี่วันก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับตัวของน้ำของน้ำจะบอกว่าตอนนี้นะครับเขื่อนแม่มอกเนี่ย 110% ลำปางสยองลำปางสยองลำปางสยองครั้งที่3 110% นะครับนะ 10% ที่เขื่อนกิ่วคอหมา97นะครับแม่งัด87กิ่วคอหมา97ลำปางลำปางหนักถูกไหมครับจากลำปางไปต่อละไปตากสุโขทัยนิดหน่อยไปตากเป็นหลักงั้นลำปางไปตากส่วนหนึ่งก็คือหลักๆคือเขื่อนภูมิพลถูกไหมครับเขื่อนภูมิพลตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 65% เศรษฐกิจ 64% งั้นถามว่าเขื่อนภูมิพลเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดฝนตกที่จะเข้ามาช่วงนี้นะครับ28-30เนี่ย12เนี่ยก็ถือว่าเขื่อนภูมิพลจะสามารถสกัดน้ำได้เพราะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอเพราะว่าน้ำแค่ 65% ถึง 10% เนี่ยรับน้ำได้เยอะนะครับเขื่อนยาวมากเป็น100กิโลนะคือจากตัวเขื่อนไปสันเขื่อนถึงหางน้ำนะครับหัวน้ำเยอะเลยนี่มาดูเรื่องของเขื่อนอันนี้เขื่อนของสิรินธรนี่เยอะหน่อยนะครับอีสานขึ้นมาเป็น 70% เกือบหมดแล้วเป็นแผงแล้วนะครับถามผมนะรักษาอย่างเจ็ดสิบระบายปล่อยไปก่อนไม่ต้องควรแล้วปล่อยไปก่อนเพราะฝนจะมาเยอะเพราะคอสติกเลยมาเยอะถ้าศึกษาตามแนวนี้เห็นตักกับที่แท้จริงเห็นว่านาซาเช็คซาใช้แล้วคอสติกเลยมาฝนมาปั๊บรักษา 10% ไม่ต้องกลัวหน้าแรงน้ำแรงเพราะฝนมันกำลังเข้ามาเรื่อยๆถ้ากลัวแรงจัดไม่พ่องน้ำพอฝนมาตุ่มเยอะปั๊บรีบปล่อยน้ำทะลักนี่แหละครับแรงน้ำมันทำลายไร่นาทำลายบ้านเรือนแต่ค่อยๆปล่อยสม่ำเสมอน้ำมันไม่แรงไปเรื่อยๆเบาๆนะครับภาคกลางนะครับตอนนี้ทับเฉลาก็82นะครับป่าสักพร่องน้ำดีมากครับเหลือ 48% เพราะป่าสักจะรับน้ำเยอะจากเพชรบูรณ์เป็นหลักเลยเห็นแล้วฝนมาใช่ไหมครับฝนมาที่น้ำหนาวใช่ไหมครับน้ำหนาวที่นั่นมีที่น้ำหนาวเห็นนะเดี๋ยวน้ำหนาวอะไรน้ำหนาวก็ทับเบิกใช่ไหมครับทับเบิกลงมาน้ำมาลงที่เป็นน้ำป่าสักลงมาเยอะแล้วตลอดแนวชายภูมิด้วยนะครับงั้นฝั่งทางซ้ายมือเป็นฝั่งของเขาค้อถูกไหมครับเขาค้อฝั่งขวาของท่านชายชายภูมิหนาเนี่ยงั้นน้ำจากสองเขาเนี่ยลงตรงกลางเพชรบูรณ์ไปที่แม่น้ำป่าสักนะครับแม่น้ำลพบุรีเขาราเมศก็จะมีน้ำเยอะเหมือนกันนะครับลพบุรีจะมีน้ำเยอะนี่ภาคตะวันออกนะครับก็มาที่บางพระ97หนองปลาไหลหนองปลาไหล89นะครับแล้วก็ไหนยังมีตัวหนึ่งอุทยานปราการ93สูงไหมครับเนี่ยปราสาท89นี่เป็นเดชา81อุทยานปราการ93ต้องเร่งระบายน้ำความคิดผมนะครับงั้นผู้บริหารอาจจะมองแตกต่างกันเพราะว่าณตอนนี้ทฤษฎีหลักการเห็นชัดว่ามันไม่ตรงกันนะครับผมใช้ของ NASA เมื่อวากาศจากนอกโลกมาอย่างโลกเราผมมี Cosmic Ray เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ประมาณน้ำแต่เป็นน้ำทะเลเกิดความร้อนเหยไปในอากาศก่อมีการก่อเป็นฝนตกมางี้นั่นคือน้ำทะเลน้ำในคลองในแม่น้ำแต่ผมมีบวกจาก Cosmic Ray ที่เป็นนิวเคลียสพาไฮโดรเจนมาสู่ชั้นบรรยากาศเจอออกซิเจนด้วยงั้นอันนี้มันมากกว่าปกติที่เราเรียนมาถูกไหมครับเสิร์ช Google ก็ได้นะครับวิกิพีเดียก็มีนะครับภาคใต้มีปัญหาอะไรนะครับมีไหมเรื่องของดาวเรียงตัว
อย่างที่บอกครับตอนนี้มีเห็นที่มีเห็นดาวพุธเนี่ยเป็นขวามือดวงอาทิตย์เพราะว่ามันมีตัวสเตอริโอเฮดเนี่ยถ่ายคือถ้าเรามองว่าทุกตัวผมเนี่ยผมเป็นโลกนะครับที่มียานอวกาศอยู่ข้างหน้าคืออยู่ก่อนโลกมีอยู่หลังโลกโคจรไปแบบนี้รอบดวงอาทิตย์นั้นไอเฮดจะเห็นก่อนนะครับเนี่ยเรื่องไอเฮดกับมีไฮต่างกันเนี่ยช่วยดูยานดวงอาทิตย์สำคัญมากๆการเรียงตัวเริ่มคลายแล้วใช่ไหมครับดาวพุธพ้นแล้วนะครับแต่ที่คนของดาวพุธจะมีอยู่ยังมีอยู่กับเราตัวอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อมูลหลักๆในวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องของความถี่โลกต่ำแล้วก็น้ำจะเข้ามามากเรื่อยๆณตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมเป็นเดือนแล้วนะครับขึ้นเดือนที่2แล้วนะถูกไหมครับกันยาก็ท่วมแล้วดิฉันกันยาแล้วที่มันท่วมตั้งแต่สิงหาแล้วล่ะใช่ไหมน้ำขึ้นสูงมาอาจจะไม่เยอะแต่น้ำขึ้นสูงจากดินที่เคยแห้งงั้นตั้งแต่ที่เดือนกันยาช่วงก่อนที่เดือนนี่มันก็คือแต่ที่เดือนไม่ใช่ครับที่เดือนสิงหานี่แต่กันยาแล้วก็หนึ่งเดือนนี่เข้าตุลาถูกไหมครับแสดงว่าขึ้นเดือนที่2แล้วนะครับระดับน้ำมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แอ่งกระทะแอ่งกระทะน้ำขังธรรมดาน้ำธรรมดาแต่มันไม่เคยขังนานขนาดนี้มันควรจะระบายน้ำได้มากกว่านี้น้ำไม่ควรจะขังนานเกิน6ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกหนักกว่านี้ติดต่อยาวนานกว่านี้แต่มีการระบายน้ำดีมากตอนนี้ผมมองว่าเป็นที่บุคคลหน่วยงานไม่ดีผมพูดอย่างนี้พูดจากใจผมซึ่งแบบนั้นเพราะปริมาณน้ำเทียบกับปีก่อนแล้วใช่ไหมครับถือว่ายังไม่เยอะฝนไม่ตกข้ามวันข้ามคืนกรุงเทพมหานครแต่น้ำขังรอการระบายนานทรัพย์สินเสียหายเยอะนะครับแล้วก็มาดูคำถามนะครับคำถามสุโขทัยอ่างแม่หมอกแม่น้ำพันท่าแพน้ำรถสปีดเวย์กำลังเข้าชมตัวเมืองแล้วค่ะตัวเมืองตากฝนตกตั้งแต่เที่ยงเพิ่มอยู่ประมาณ6โมงเย็นฟ้าซึมตลอดเห็นไหมเนี่ยอย่างสุโขทัยนะครับลงล่างอย่างเดียวถูกไหมครับลงล่างอย่างเดียวไปไหนครับสุโขทัยก็ไปบางระกำชื่อก็บอกเลยนะครับแม่น้ำป่าสักอยู่ลงจากเขาคอแม่น้ำป่าสักนะครับน้ำลำน้ำต้นน้ำจากทับเบิกก็มีมานะครับทับเบิกเนี่ยครับทางถ้าเรามองขึ้นเหนือเนี่ยทางขวามือลงแม่น้ำป่าสักทางซ้ายลงแม่น้ำโขงซึ่งตะก่อนนี้นะครับไปสำรวจมาปัญหาคือว่าแม่น้ำป่าสักมียาฆ่าแมลงเยอะมากมันมาจากไหนแม่น้ำโขงนะครับจากเชียงคานแม่น้ำแข็งเยอะมากต้องฝากคุณลุงนะเดี๋ยวว่าผมว่าพี่น้องชาวทับเบิกเนี่ยก็กระหน่ำยากนะครับใช้ยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเยอะจริงๆเวลาฝนตกปั๊บน้ำชักลงมาตรงด้านล่างมีผลต่อน้ำมากจริงๆนะครับข้อมูลวิชาการนะครับนี่ถ้าเกิดฝนตกนานหลายชั่วโมงแล้วนะครับหลักสี่ฝนไม่ตกนะครับพิจารณาฝนแรงปานกลางนะครับคุณประจิตนะครับคุณจากเด็กอุบลน้ำเทื่อมเอ้ยน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยไปนะครับที่บึงกาฬนะครับท่านโทรท่านบอกว่าลูกต่ำตุด23-22ถือว่าหนาวนะครับฝนไม่ตกฟ้าแดดจ้าเปลี่ยนจ้าบึงกาฬคุณเดชานนท์ชัชนีนะครับคุณวิเชียรคุณสายพรลำพูนคุณเป็นต่อคุณจะเข้าใจเรากระแพงเพชรตำบลนาบ่อคำฝนตกเบาบ้างแรงบ้างขอบคุณครับท่าตาลานครศรีธรรมราชฝนตกหนักฟ้าร้องมากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่บางตาลคุณชุติพงศ์ท่ามเสียงช่างทางคุณปะคิวรถฝนตกไซน้อยนนทบุรีภาพชัดอากาศชื้นเย็นๆฝนไม่ตกครับนะครับคุณนัทนันนะครับผู้เผาก่อสร้างบ้านพิษโลกฝนเริ่มตกอีกแล้วโทษนะครับติดกับโขทัยพิษโลกพิษโลกโขทัยก็คือสุโขทัยกับพิษโลกนะครับวังสะพุงไม่ตกนะคุณเจ๊ที่มองสะพุงบอกฝนยังไม่ตกนั่นเป็นที่นี่เวลาที่เราบอกมาเนี่ยฮะอย่างเนี้ยคุณนัทนะคุณนัทนันเนี่ยบอกว่าพิษโลกผมรู้ว่าเพราะแกอยู่ที่อำเภอเมืองพิษโลกนะครับฉะนั้นเวลาท่านจะรายงานข่าวประกาศเนี่ยบอกให้ท่านอยู่เนี่ยวังสะพุงจบแล้ว
นะครับงั้นคุณนันอยู่พิษณุโลกไม่ใช่มองแค่จังหวัดพิษณุโลกนะแค่อยู่อำเภอเมืองนะอย่างสุโขทัยตกที่ไหนฝนตกเยอะสุโขทัยเนี่ยบอกแม่หม้อแม่น้ำพันนะฮะมันมีสปินเวย์เข้าท่วมตัวเมืองเรารู้ตรงไหนนะครับสุโขทัยอยู่บ้านเหนือสมุทรคโรกรัชนาลัยอยู่บ้านใต้นะครับหรืออะไรฮะสำโรงสำโรงลืมแล้วนะฮะก็มีใช่ไหมที่รัชนาลัยแล้วก็มีสังคโลกลงมาที่สำโรงสำโรงลืมแม่ติดที่ปากเข้าอำเภอเมืองนะครับเข้าที่ปากแควนะครับก็คืนนี้ก็วันนี้เหนื่อยนะครับหลายอย่างวันนี้เหนื่อยแล้วรถล้มสองทีนะครับคือดินยังชื้นอยู่แดดเปรี้ยงๆแต่ว่าฝนตกมาดินชื้นอยู่ก็ทำให้ดินเหนียวนะครับล้อมอเตอร์ไซค์ไม่กาะถนนแต่ว่าไม่เป็นไรครับล้มใส่ธรรมดาขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะได้ประจบเหมาะวันที่ว่าตรงนี้ฝนตกน้ำท่วมจริงไหมตกเยอะไหมถ้าดูข้อมูลณเวลานี้นะครับเวลาประมาณเนี่ยสามทุ่มเนี่ยเราจะพบว่านะครับมีฝนตกหลากหลายพื้นที่นะผมดูชัดๆเนี่ยหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่จะไม่ทำไมมองเห็นไม่ชัดยิ่งแสบตาเนี่ยหนองไผ่นะครับมาเนี่ยฝนตกมาเป็นหย่อมๆหลากหลายพื้นที่แล้วก็จะมีการเคลื่อนตัวไป3ทุ่มไปที่ประมาณ4ทุ่มเป็นเท่าไหร่นะครับมาตอนเที่ยงคืนดีกว่านะเริ่มเบาหายนะงั้นฝนที่ตกมาปริมาณน้ำฝนมันมากกว่าปกติเน้นย้ำนะครับว่าปริมาณฝนมากกว่าปกติเพราะว่าคอสปิสเลย์นะครับมันลงมาอย่างนี้มันลูกโดดนะครับเนี่ยลูกโดดคือก้อนใหญ่ๆลงมาพวกนี้ท่านดูว่ามันนิดเดียวเองนะโทษครับค่ามหาศาลเพราะเอา data จากทุกสเตชันที่วัดเนี่ยมารวมกันเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเมื่อประมาณปี2017ไม่เยอะขนาดนี้นะมาเริ่มเยอะมากปี2022ต้องตามปรับทุนท้องศูนย์ต้อง1ก็22คนตายเพราะน้ำนะครับตอนนี้ตัวเป้ฉุกเฉินนะครับยังมีขวดกรองน้ำยังได้มาไม่ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของวิทยุเดี๋ยวต้องติดต่อท่านเรื่องของเอาประกันทะเบียนบ้านมาเพื่อจดทะเบียนคือวิทยุที่ให้ไปนะครับจะมีค่าจดทะเบียนหาเพิ่มเติมไปท่านสามารถเก็บเอวพกพาไปได้ทั่วชนาจักรนะครับไม่มีการโดนจับนะครับเป็นวิธีถูกต้องตามกฎหมายพกพาไปได้แต่เวลาใช้เนี่ยที่ผมบอกว่าการตั้งเครื่องนะจุดเฉินนี่นะครับจริงๆวิทยุเครื่องแดงวิทยุซีบีที่เส้นแบนแต่เวลาจุดเฉินปั๊บเนี่ยมันมีสองความถี่2ช่องนะครับงั้นเรารับที่ซิมแบน CB 245แต่ถ้าฉุกเฉินมาต้องการความช่วยเหลือบางครั้งอาจต้องติดต่อ144นะครับยูเวียสมัครเล่น VR หรือ15ตำรวจในบ้านท่านหรือ6แล้วแต่หรือปภแล้วแต่เนี่ยนั้นตรงนี้ถ้าเหตุฉุกเฉินแต่ท่านต้องเรียนรู้รหัสแยกขานบางส่วนกับมารยาทการใช้วิทยุเพิ่มเติมนะครับดูได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับเตรียมพร้อมกันให้ดีสนามเลือกโลกเป็นแบบนี้นะการแกว่งตัวชัดเจนนะครับคนลงใต้คนลงเหนือก็มีปัญหาชัดเจนครับสุดท้ายครับคิดดีนะครับพูดดีทำดีนะครับทำนิทานศาสิงทำตามหลักการศาสนาท่านและผมเชื่อว่าเทพดาฟ้าดินที่ท่านนับถือเนี่ยก็จะพาท่านรอดปลอดภัยสวัสดีครับ